วัสดีค่ะท่านผู้ชมต้องขอต้อนรับเข้าสู่ Health Room ห้องแห่งสุขภาพซึ่งนำความรู้และสาระเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนำมาฝากค่ะและสำหรับวันนี้ต้องขอนำเสนอกับเรื่องโรคกระเพาะอาหารค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางยุค ปัจจุบันของเราคนสมัยใหม่ให้ความสำคัญในเรื่องของการรับประทานอาหารเป็นอย่างมากแต่ด้วยความที่เร่งรีบจึงทำให้มีพฤติกรรมของการรับประทานอาหารที่ไม่ตรงเวลาค่ะด้วยกระแสการแข่งขันกันในสังคมปัจจุบันทำคนส่วนใหญ่สูญเสียเวลาในการดูแลตัวเองไปแม้กระทั่งสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตที่เรียกว่าการบริโภคเราก็มักจะปล่อยปะละเลยมันไปจนเป็นบ่อเกิดนำไปสู่การเป็นโรคกระเพาะอาหารโรคที่บั่นทอนทั้งเรื่องสุขภาพและการทำงานของผู้ที่เป็นโรคในที่สุดค่ะเอาละค่ะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงของ Open Room ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทย์จุฬาลงกรณ์ค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุเทพกลชาญวิทย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอถามคุณหมอก่อนว่าในเรื่องของสาเหตุที่ทำให้มีกรดในกระเพาะอาหารเนี่ยมากเกินไปเกิดจากอะไรคะครับคือจริงๆการมีกรดในกระเพาะอาหารเนี่ยอาจจะสัมพันธ์กับโรคกระเพาะอาหารนะครับคือจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีกรดมากขึ้นกว่าปกติทุกคนนะครับคือแต่ว่ากรดเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการอย่างเช่นถ้าเราการจะเกิดแผลก็ต้องอาศัยกรดที่กระเพาะมีความเป็นกรดนะครับแล้วก็การจะเกิดอาการก็เหมือนกันบางครั้งการหลั่งกรดที่มากขึ้นก็กระตุ้นให้เกิดอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการมีอาการของโรคกระเพาะอาหารเนี่ยกรดเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถึงเป็นปัจจัยหนึ่งเนี่ยปัจจัยต่างๆที่กระตุ้นให้มีการสร้างกรดมากขึ้นเนี่ยก็สามารถกระตุ้นให้เกิดอาการได้นะครับอย่างเช่นการสูบบุหรี่นะครับความเครียดการดื่มพวกอาหารที่มีคาเฟอีนต่างๆพวกนี้เนี่ยก็สามารถกระตุ้นให้มีกรดมากขึ้นและกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคกระเพาะอาหารได้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวครับก็เป็นปัจจัยในเรื่องของสุขนิสัยหรือว่าในเรื่องของอาหารการกินนะครับจริงๆโรคกระเพาะอาหารเนี่ยแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มหลักใหญ่ๆกลุ่มนึงก็คือเป็นโรคกระเพาะอาหารที่เกิดจากมีแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับซึ่งเป็นคนไข้เพียง15-20% เท่านั้นเองของคนไข้ที่มีอาการของโรคกระเพาะอาหารอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มีอาการของกระเพาะอาหารแต่ว่าไม่มีแผลนะครับซึ่งเป็นคนไข้ส่วนใหญ่ซึ่งเกิดจากการทำงานของกระเพาะที่ผิดปกติครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มแรกเนี่ยการมีแผลเนี่ยหลักใหญ่ๆเนี่ยที่เราพบสาเหตุใหญ่ๆเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็ทำให้เกิดแผลซึ่งคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการให้ยากำจัดเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่คนไข้ก็จะหายขาดกับอีกกลุ่มนึงก็คือการมีแผลที่เกิดจากการรับประทานยาโดยเฉพาะยาแก้ปวดข้อซึ่งส่วนใหญ่หรือว่ายาแอสไพรินนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคนสูงอายุนะครับเกือบทั่วโลกเลยก็มักจะมีอาการของข้อหรือว่ามีเหตุปัจจัยที่ต้องทานยาแอสไพรินอย่างเช่นเป็นโรคหัวใจมีปัจจัยเสี่ยงต่อหลอดเลือดสมองตีบหรือหลอดเลือดหัวใจตีบพวกนี้ต้องทานยาแอสไพรินเพราะฉะนั้นคนสูงอายุเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการมีแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้นเพราะว่าทานยาแก้ปวดข้อหรือยาแอสไพรินบ่อยซึ่งคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเวลาจ่ายยาให้คนไข้เนี่ยส่วนใหญ่หมอก็จะเป็นคนพิจารณาแล้วก็อาจจะให้ยาป้องกันการเกิดแผลไว้นะครับซึ่งก็สามารถช่วยระดับหนึ่งครับแล้วเรามีวิธีของการสังเกตอาการของคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารได้ยังไงบ้างนะคะคือจริงๆคนที่มีโรคกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเกิดจากแผลในกระเพาะอาหารหรือว่าไม่มีแผลเนี่ยส่วนใหญ่จะให้อาการคล้ายๆกันคืออย่างเช่นรู้สึกว่าทานอาหารแล้วมีการอืดแน่นท้องหิวแล้วปวดท้องแสบท้องนะครับหรือว่าทานอาหารแล้วอิ่มง่ายนะครับแล้วก็อาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนบ้างนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่มากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอึดอัดแน่นท้องแสบท้องปวดท้องทั้งก่อนหรือหลังอาหารคุณหมอคะแล้วในส่วนของคนป่วยที่เป็นโรคกระเพาะอาหารค่ะจะมีโรคแทรกซ้อนอะไรที่สำคัญบ้างคะ
ครับคือถ้าเกิดจากแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยก็จะมีเลือดออกจากแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้นได้ซึ่งบางครั้งก็อันตรายถึงชีวิตโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่สูงอายุนะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวอยู่เดิมเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตได้อีกอันนึงนอกจากเลือดออกแล้วเนี่ยก็เป็นในเรื่องของแผลในกระเพาะหรือลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยทะลุก็ทำให้เยื่อบุช่องท้องอักเสบซึ่งถ้าเป็นในกรณีนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดรักษานะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นแผลเรื้อรังเนี่ยอาจจะทำให้ปลายกระเพาะเนี่ยตีบทำให้กระเพาะอาหารอุดตันหรือลำไส้เล็กส่วนต้นอุดตันทำให้ทานอาหารแล้วก็ไม่สามารถผ่านลงไปในลำไส้ได้เกิดลำไส้อุดตันอันนี้ก็เป็นผลข้างเคียงใหญ่ๆ3อันที่เกิดจากแผลในกระเพาะอาหารแล้วเราจะมีในเรื่องของการวิธีดูแลตนเองและจะรักษาโรคกระเพาะต่างๆได้อย่างไรบ้างคะคือจริงๆถ้าเรามีอาการของโรคกระเพาะอาหารอย่างเช่นทานอาหารแล้วอิ่มง่ายอึดอัดแน่นท้องแสบท้องปวดท้องหรือว่าเวลาหิวแล้วเกิดอาการนี้ด้วยใช่ไหมคะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยอาการของโรคกระเพาะจะเป็นบริเวณท้องด้านบนนะครับหรือว่าเป็นลิ้นปี่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอาการทานแล้วแน่นเสียดอึดอัดนะครับหรือว่าแสบท้องปวดท้องนะครับหรือว่ารู้สึกอึดแน่นท้องมีลมเยอะนะครับบริเวณท้องด้านบนเนี่ยก็ให้สงสัยว่าอาจจะมีโรคกระเพาะอาหารซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโรคกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นภาวะที่เจอบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้ทุกคนจะต้องมาหาหมอไม่ดูแลตัวเองก่อนเนี่ยหมอก็จะรักษาไม่ไหวนะครับเพราะเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่เราคิดว่าถ้ามีอาการแล้วเนี่ยไม่ควรดูแลตัวเองนะครับควรจะหาหมอเลยเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่เริ่มมีอาการในอายุมากนะครับอย่างอายุ 45-50 ขึ้นไปเนี่ยกลุ่มนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเจอความผิดปกติอื่นๆนะครับก็จะเยอะขึ้นอย่างเช่นมีแผลที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือว่าเป็นมะเร็งของกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีสัดส่วนที่มากขึ้นกลุ่มนี้เนี่ยเราแนะนำว่าให้ควรจะเจอหมอนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่มีอาการเตือนอย่างเช่นทานอาหารแล้วมีอาเจียนมากกลืนลำบากหรือว่ามีซีดนะครับมีอาเจียนเป็นเลือดมีถ่ายดำนะครับหรือว่าน้ำหนักลดนะครับโดยไม่ตั้งใจเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ย ก็ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะมีภาวะแทรกซ้อนจากแผลในกระเพาะอาหารหรือว่ามะเร็งของกระเพาะอาหารก็ควรจะพบแพทย์ครับก็คือตามสถิติแล้วคนไข้ที่มีอาการของโรคกระเพาะอาหารเนี่ยโดยทั่วไปน้อยกว่า 1% ที่จะเป็นมะเร็งของกระเพาะนะครับข้อมูลจากการส่องกล้องตรวจคนไข้ที่มีอาการของโรคกระเพาะที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยเราพบว่าประมาณสัก 10-15% เนี่ยเกิดจากการมีแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับมีเพียง 1% ที่เกิดจากมะเร็งของกระเพาะอาหารนอกนั้นเนี่ยประมาณ 2-3% เกิดจากกรดไหลย้อนนะครับโรคกรดไหลย้อนจะให้อาการคล้ายๆโรคกระเพาะอาหารได้ก็ไม่อิ่มใช่ไหมคะคือทานมากไปมันย้อนขึ้นมานะครับหรือว่าหูรุ่นทำงานไม่ดีก็จะมีกรดไหลย้อนได้แล้วนอกนั้นเนี่ย 70-80% เนี่ยเป็นจากกระเพาะทำงานผิดปกติก็คือทานอาหารไม่ตรงเวลาด้วยใช่ไหมคะเป็นส่วนหนึ่งการทานอาหารไม่ตรงเวลาเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดอาการคนไข้อาจจะมีโรคอยู่แล้วแต่ว่าพอทานไม่ตรงเวลาก็กระตุ้นให้เกิดอาการมากขึ้นนี่เป็นสาเหตุเลยที่ทำให้เกิดของการเป็นโรคกระเพาะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งคือจริงอย่างเช่นแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยก็มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดแผลอย่างเช่นการติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะนะครับหรือว่าการทานยาแก้ปวดการทานแอสไพรินการทานเอ็นเซทยาแก้ปวดข้อหรือว่าการสูบบุหรี่ที่กระตุ้นให้มีกรดมากนะครับหรือว่าภาวะเครียดการทานอาหารไม่ตรงเวลาพวกนี้ก็เป็นปัจจัยเสริมที่อาจจะทำกระตุ้นให้เกิดอาการหรือกระตุ้นให้เกิดแผลได้มากขึ้นแล้วเวลาที่ว่าตอนเช้าๆที่เขาบอกว่าช่วงที่ท้องว่างเนี่ยเห็นบอกว่าอย่าทานนมทำไมคะทั้งนั้นที่นมก็มีประโยชน์อันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดหรือเปล่าช่วงตอนเช้าๆตื่นมาคนยุคสมัยใหม่ตอนนี้เร่งรีบสิ่งที่ทำได้ก็คือแซนด์วิช1ชิ้นนม1กล่องอันนี้ถือว่าผิดไหมคะจริงๆก็ไม่ผิดนะครับถ้าเป็นคนปกติทานอาหารแล้วไม่เกิดอาการอะไรจริงๆเป็นโรคกระเพาะก็ขึ้นอยู่กับอาการว่าเป็นลักษณะแบบไหนส่วนใหญ่คนที่ทานอาหารทานนมทานขนมปังแล้วเกิดอาการหลังทานอาหารเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากกระเพาะอาหารทำงานผิดปกติ
นะครับก็คือคนกลุ่มนี้เนี่ยบางครั้งทานอาหารที่ย่อยยากๆหรือว่าย่อยไม่สมบูรณ์แล้วจะมีแก๊สมากทำให้อัดแน่นท้องในช่วงท้ายนี้อยากให้คุณหมอช่วยแนะนำวิธีการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันการเป็นโรคกระเพาะอาหารด้วยค่ะครับคือจริงๆถ้าเรามีอาการของโรคกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็อย่างเช่นอึดอัดแน่นท้องแสบท้องปวดท้องเนี่ยโดยทั่วไปถ้าอาการไม่รบกวนชีวิตประจำวันไม่รบกวนเราแล้วก็เราไม่มีลักษณะเตือนโดยทั่วไปก็ไม่จำเป็นต้องพบแพทย์นะครับแต่ว่าอาการเตือนนั่นคืออาการที่แจ้งไปแล้วเมื่อกี้นี้แล้วก็ในกรณีที่มีอาการรบกวนเนี่ยสามารถจะดูแลตัวเองได้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะทานยาน้ำลดกรดธรรมดาก็ได้นะครับเวลามีอาการแล้วก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับก็คืออันแรกก็คือต้องทานอาหารให้ตรงเวลานะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะหรือว่ากระเพาะอาหารทำงานผิดปกติเนี่ยทานอาหารไม่ตรงเวลาเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดอาการได้ง่ายนะครับแล้วก็อีกเรื่องพฤติกรรมบางอย่างอย่างเช่นการสูบบุหรี่นะครับพวกนี้จะกระตุ้นให้มีกรดมากขึ้นกระตุ้นให้ทั้งกรดในกระเพาะอาหารเยอะขึ้นทำให้แสบท้องปวดท้องหรือว่าทำให้เกิดแผลมากขึ้นหรือแม้แต่กรดไหลย้อนก็จะเยอะขึ้นดังนั้นก็ควรจะงดหลีกเลี่ยงหรือการสูบบุหรี่แล้วก็ในเรื่องของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นี่ก็เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดอาการแสบท้องได้นะครับหรือว่ามีอาการขึ้นไส้อาเจียนในคนที่ทานเยอะๆเพราะฉะนั้นนี่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างนี่ก็กระตุ้นเหมือนกันอาหารรสจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดโดยเฉพาะอาหารเผ็ดจัดเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทานสม่ำเสมอทานเป็นครั้งคราวเนี่ยคนที่มีกระเพาะอาหารทำงานผิดปกติก็จะมีอาการแสบท้องได้มากกว่าคนทั่วไปแล้วก็กระตุ้นให้เกิดอาการเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงนอกจากนั้นเนี่ยความเครียดต่างๆเนี่ยก็พยายามนะครับพักผ่อนให้เพียงพอทั้งร่างกายและจิตใจนะครับพยายามอย่าให้เครียดเป็นยังไงกันบ้างคะได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารไปไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะคะซึ่งคุณหมอก็ให้คำแนะนำเป็นอย่างดีเลยนะคะซึ่งไม่ยากไปสำหรับนะคะยุคปัจจุบันนี้ที่คุณจะต้องเร่งรีบในการรับประทานอาหารนะคะเพียงแค่คุณค่ะไม่รับประทานอาหารรสจัดเกินไปนะคะไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่สูบบุหรี่นะคะเท่านี้เป็นปัจจัยง่ายๆค่ะคุณก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงนะคะการเป็นโรคกระเพาะอาหารได้อย่างง่ายดายค่ะและสำหรับวันนี้นะคะดิฉันต้องขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุเทพกลชามวิทย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทย์จุฬาลงกรณ์ค่ะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาให้คำแนะนำกับเราค่ะค่ะและในช่วงต่อไปของรายการนะคะกับ Easy Secret ค่ะซึ่งวันนี้เรามีอาหารที่คุณสามารถรับประทานและเป็นเคล็ดลับในการป้องกันโรคกระเพาะอาหารมาให้คุณได้สัมผัสกันด้วยค่ะนั่นก็คือกล้วยค่ะแต่เป็นกล้วยดิบๆนะคะซึ่งกล้วยดิบๆตรงนี้ค่ะจะมาช่วยกระตุ้นการทำงานของเยื่อบุกระเพาะอาหารค่ะโดยจะหลั่งสารมูเซนออกมาเคลือบกระเพาะอาหารคุณเพื่อป้องกันโรคกระเพาะนั่นเองค่ะโดยให้คุณนะคะฝานกล้วยดิบๆค่ะบางๆหลังจากที่ฝานเสร็จแล้วให้นำไปตากแห้งนะคะตากแห้งเสร็จค่ะนำมาบดเป็นผงให้ละเอียดและชงดื่มรับรองค่ะจะป้องกันโรคกระเพาะอาหารของคุณได้อย่างแน่นอนค่ะอาหารอีกอย่างที่อยากจะแนะนำนั่นก็คือว่านหางจระเข้ค่ะซึ่งว่านหางจระเข้จะมีไฟเบอร์เล็กๆซึ่งไฟเบอร์เล็กๆตรงนี้จะไปช่วยป้องกันกรดไม่ให้เข้าไปสัมผัสกับเยื่อบุกระเพาะอาหารได้อย่างโดยตรงค่ะอีกทั้งว่านหางจระเข้ค่ะยังช่วยในเรื่องของการสมานแผลให้หายเร็วขึ้นนะคะและในปัจจุบันนี้ค่ะมีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มว่านหางจระเข้วางจำหน่ายตามท้องตลาดให้คุณได้เลือกซื้อหามาบริโภคกันอย่างง่ายดายเลยทีเดียวค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือคุณค่าทางโภชนาการที่เรานำมาให้คุณได้สัมผัสกันคุณสามารถนำนะคะอาหารต่างๆนี้ไปเลือกรับประทานเพื่อป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุของการเป็นโรคกระเพาะได้เช่นเดียวกันนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงของ Easy Secret ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่โอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ